ยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฉากข้างหลังเป็นครัวแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุยกันวันเสาร์จะเปลี่ยนมาเป็นรายการทำอาหารนะคะแต่วันนี้เราขอเอาใจคนที่ชื่นชอบการทำอาหารก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศมาพูดคุยเกี่ยวกับการทำอาหารกันค่ะใช่แล้วค่ะเราอยู่ที่นี่นะคะ Creative Kitchen ค่ะเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารนะคะโดยเชฟฝีมือดีจบจากสถาบันเลยกระดองเบอร์เลยทีเดียวค่ะแม้แค่ชื่อนี่ก็มั่นใจได้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าจะให้เราสองคนมาสอนคุณผู้ชมทำอาหารก็คงจะทานไม่ได้นะคะเดี๋ยวให้เชฟฝีมือดีที่นี่ค่ะอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณพีสวัสดีค่ะคุณพีไม่ใช่เป็นแค่เชฟนะคะเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนที่นี่ด้วยนะคะเริ่มมาได้ยังไงคะเมื่อ2ปีที่แล้วหลังจากที่เรียนจบมาก็รู้สึกว่าเราคงต้องหาอะไรทำสักอย่างนึงทีนี้เราก็เริ่มมองว่าคนแล้วก็เทรนด์ในเมืองไทยเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนคนชอบทำอาหารและขนมเยอะมากก็เลยคิดว่าเราน่าจะลองแบบเปิดตอนแรกเนี่ยเปิดแค่คิดว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆก่อนแค่คิดว่าเป็นคอร์สสั้นๆแล้วดูว่ากระแสตอบรับเป็นยังไงปรากฏว่าในช่วงแรกคือดีมากก็คือคนสนใจมากชอบมากคือมันอย่างที่บอกค่ะตอนนี้มันเหมือนเป็นเทรนด์ไปแล้วว่าคนที่ทำขนมทำอาหารเป็นเรื่องที่ดูแบบดูดีดูใช่แต่ช่วงนี้ก็มีโรงเรียนเปิดสอนทำอาหารเยอะเหมือนกันนะคะ Creative Kitchen นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงอะคะจริงๆถ้าถามว่าแตกต่างยังไงมันมีข้อแตกต่างที่ชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องของการคิดเมนูคือเราทุกเมนูเนี่ยจริงๆเราคิดเองหมดคือหมายความว่าเราได้ใช้เบสิกได้ใช้สิ่งที่เราเรียนกันมาเนี่ยมาพัฒนาปรับปรุงให้มันเป็นสูตรของเราเองถึงแม้ว่าชื่อเรียกอาจจะแบบเหมือนกันหลายๆที่สอนมันก็เป็นเค้กที่ทุกคนก็รู้จักเหมือนกันแต่ว่าสูตรของเราเป็นสูตรเฉพาะค่ะคือทำสูตรเองทุกครั้งไม่ได้แบบไปเปิดหนังสือแค่นั้นหรือว่าเอาจากสูตรกระดองเบอร์มาทำเลยไม่ใช่ค่ะสิ่งที่คนมาเรียนได้คืออะไรคะแน่นอนกลับไปทำเองได้แน่นอนได้แน่นอนได้แน่นอนคือที่นี่เน้นว่าของที่ใช้อาจจะไม่ใช่ว่าโหดเป็นเหมือนในโรงแรมหรืออะไรคือเขาสามารถหาซื้อได้ทุกอย่างอุปกรณ์วัตถุดิบทุกสิ่งอย่างสามารถซื้อได้แต่เนื่องจากว่าที่นี่ใช้วัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะลูกค้าก็เลยจะมาซื้อที่นี่ไปทำเองที่บ้านแล้วก็จะได้เขาเรียกอะไรเป็น product ที่เหมือนกันทำที่นี่ทำที่บ้านเหมือนกันรสชาติเหมือนกันรสชาติเหมือนกันความอร่อยเหมือนกันแน่นอนนะคะแล้วที่นี่มีแบ่งคลาสออกเป็นยังไงบ้างอะคะจริงๆหลักๆก็คือเป็นคลาสที่เป็นของเด็กแล้วก็เป็นของผู้ใหญ่ส่วนของผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเป็นคลาสระยะสั้นกับคลาสยาวคนที่สนใจทำ SME ใช่ค่ะถึงขนาดเป็นธุรกิจขนาดย่อมได้เลยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่นี่มาเรียนสามารถนำไปประกอบธุรกิจของตัวเองได้ดีจังเลยนะคะเมื่อกี้บอกว่าเป็นเด็กกับผู้ใหญ่เด็กที่มาเรียนทำอาหารคุณพีชต้องเด็กขนาดไหนเรารับได้ถึงขนาดไหนนักเรียนเราอายุน้อยที่สุด2ขวบ8เดือน2ขวบ8เดือนทำได้ใช่ได้แล้วอ่ะคะส่วนใหญ่เมนูเขาเป็นเมนูอะไรคะเด็กๆปกติเลยครั้งแรกเนี่ยน้องมาเรียนเนี่ยเราจะให้ทางเราเนี่ยจะเป็นคนกำหนดเมนูแต่ตั้งแต่ครั้งที่1ไปแล้วน้องๆจะเป็นคนบอกเองว่าเขาอยากจะเรียนอะไรแล้วเราก็จะดูว่าเอ้ยสกิลเขาได้หรือยังแต่โดยปกตินะคะเด็กๆอ่ะเขาหัวสมองเขาไปไวอยู่แล้วเขาทำได้สนุกด้วยนะสนุกด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ใหญ่ล่ะส่วนใหญ่จะเป็นด้านขนมซะส่วนใหญ่ไหมคะที่เด็กที่ต้องพูดว่าเป็นแบบนั้นเนาะคือขนมก็ยังเป็นเทรนด์ที่นำมามากกว่าฝั่งคุซีนเขาก็เลยจะค่อนข้างเป็นที่นิยมแล้วก็ขายดีหัวมือค่ะแล้วเมนูนี้ก็คือจัดไว้ให้เลยใช่ไหมคะคือในทุกๆเดือนเนี่ยเราจะมีการเอามาคุยกันสำหรับผู้บริหารทุกคนว่าในเดือนนี้เราอยากจะเป็นออกมาเป็นในรูปแบบไหนแล้วก็คิดว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรออกยังไงบ้างแล้วก็ค่อยทำโปรโมชั่นแล้วก็ลอนช์ขายค่ะนะคะต้องบอกว่าเรียนคอร์สหนึ่งเป็นต้องบอกงี้หนึ่งเมนูมาเรียนครั้งหนึ่งก่อนมันเป็นเลยป่ะคิดว่าเป็นนะเป็นเลยนะเพราะว่าโดยปกติคำถามที่พบบ่อยที่สุดเวลาลูกค้าเข้ามาถามโดยเฉพาะในแฟนเพจของเราเนี่ยจะถามว่าไม่มีพื้นฐานมาเลยทำขนมได้ไหมทุกครั้งเขาตอบว่าทำได้แน่นอนได้เลยใช่ไหม
แล้วก็ 80% ที่ทำได้ดีด้วยคือแบบแป๊บเดียวก็สามารถหยิบจับได้ค่ะแล้วคลาสส่วนมากนี่เป็นกลุ่มใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่ากลุ่มหนึ่งของเราเนี่ยไม่เกิน6ท่านค่ะก็ไม่เยอะแล้วถ้าอยากเรียนแบบตัวต่อตัวค่ะก็จะเรียกว่าเป็น private class ซึ่งโดยปกติเนี่ยเขาจะเรียนกันในวันธรรมดา private class เนี่ยจะเป็นหลักๆเลยก็เป็นพวกที่ต้องการไปประกอบธุรกิจเอง SME หรือว่าเป็นแม่บ้านที่ว่างแล้วก็อยากจะมาทำอาหารให้กับคนในครอบครัวค่ะค่ะซึ่งก็จะเป็นเชิงลึกมากขึ้นคือจริงๆที่ต้องบอกว่ามันเหมือนกันเพียงแต่ว่าการดูแลการเอาใจใส่หรือบางทีแบบพอมันอยู่กันหลายๆคนกลัวว่าจะถามไม่ได้หรือแบบอายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหมือนส่วนตัวมากยิ่งขึ้นประมาณนั้นเอาละค่ะมานะอยากลองทำบ้างค่ะวันนี้หนึ่งเมนูแล้วนะคะสอนหน่อยได้ไหมก็คงจะเริ่มจากเมนูง่ายๆเลยนะคะที่ว่าทุกคนทำได้แน่นอนก็เป็นบราวนี่พร้อมไหมพร้อมแล้วค่ะนะวันนี้บราวนี่นะคะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราขอเตรียมส่วนผสมก่อนค่ะเดี๋ยวมาชมกันค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะโอเคเริ่มจากอย่างแรกนะคะเป็น unsalted butter คือเป็นเนยจืดปกติเวลาทำขนมก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นเนยจืดค่ะแล้วก็มีผงโกโก้เพื่อช่วยเพิ่มกลิ่นแล้วก็มีน้ำตาลทรายแดงค่ะมีช็อกโกแลตชิพแล้วก็มีไข่1ฟองแล้วอันนี้พี่ใส่วานิลาเอ็กซ์ทรัคลงไปเลยอ๋อค่ะค่ะให้มันลดกลิ่นคาวของไข่นิดนึงแล้วก็มีของส่วนผสมของกาแฟนะคะแล้วก็อันนี้เป็นช็อกโกแลตค่ะแล้วก็แป้งผงฟูค่ะอันนี้อยู่ด้วยกันเรียบร้อยแล้วง่ายนะคะแล้วขั้นตอนแรกนี่คืออะไรอะคะเราจะเอาตัวของช็อกโกแลตไปละลายพร้อมเนยค่ะได้ค่ะโอเคค่ะไข่กับน้ำตาลการตีไข่กับน้ำตาลต้องทำเลยโดยทันทีนะคะเพราะว่าน้ำตาลสามารถทำปฏิกิริยาทำให้ไข่จับตัวกันเป็นก้อนได้ตอนที่เราเรียนเราคุณครูก็จะบอกสอนเทคนิคอะไรแบบนี้ไปด้วยได้เลยแล้วแต่ใครจะเก็บเกี่ยวอะไรไปได้เท่าไหร่อันนี้จะใช้เวลานิดนึงค่ะคือตีจนกระทั่งสีมันอ่อนลงแล้วเราได้ยินเสียงเกล็ดน้ำตาลน้อยลงถ้าใครทำจำนวนมากกว่านี้หรือว่าจะจำนวนเท่านี้ก็ได้แล้วที่บ้านมีเครื่องเป็นสแตนด์มิกเซอร์เลยก็เอาลงไปตีได้เลยค่ะแต่มาเรียนที่นี่โดยปกติเราจะให้ใช้มือนี่แหละเห็นส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้หญิงมาเรียนมีหนุ่มๆมาไหมคะพ่อบ้านอะไรนี้มีมามีค่ะมีบางทีก็เป็นมากันทั้งครอบครัวเลยก็มีค่ะแล้วก็เปิดสอนทุกวันใช่ไหมคะใช่ค่ะโรงเรียนเปิดทุกวันแต่ว่าโดยวันธรรมดาเนี่ยโดยปกติจะเป็นแค่ private class ค่ะอย่างนี้ก็เริ่มได้เลยนะคะใช่ก็จะสีอ่อนลงแล้วก็มีวอลลุ่มมากขึ้นก็คือขึ้นฟูค่ะพอได้ที่แบบนี้แล้วก็เทช็อกโกแลตใส่ลงมาได้เลยนะคะคือเมื่อกี้ที่ต้องพักช็อกโกแลตไว้คือบางทีอุณหภูมิที่มันสูงจัดเนี่ยกับจำนวนไข่ที่มันน้อยมันสามารถทำให้ไข่สุกได้ทีนี้เราก็คนพวกนี้ใช่คือให้ส่วนผสมเท่ากันเป็นเนื้อเดียวใช่ไหมคะมันจะมีความรู้สึกที่ข้นขึ้นเหนียวขึ้นแล้วก็ความเงาเนี่ยเกิดขึ้นจากตอนที่เราเอาเนยไปละลายพร้อมกับช็อกโกแลตพอเข้ากันดีแล้วเราจะเอาส่วนผสมที่เป็นของแห้งก็คือเป็นผงโกโก้กับกาแฟเนี่ยผสมลงไปในนี้ด้วยกันได้เลยเข้ากันดีแล้วก็ผสมอันนี้ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเ
คนต่อคนให้เข้าเนื้อใช่ค่ะเวลาคนก็ให้คนจากตัวข้างล่างขึ้นมาค่อยๆหมุนแบบนี้นะคะเห็นไหมยังต้องมีเทคนิคการคนด้วยนะมันจะเร็วขึ้นค่ะบางทีลองดูก็ได้ค่ะคือบางทีถ้าเกิดว่าเป็นคนมันแรงๆหรือว่าเร็วมากเกินไปบางทีมันสามารถทำให้ส่วนผสมเนี่ยยุบตัวได้ในสูตรนี้เราไม่ต้องการความฟูหรืออะไรทั้งนั้นหรอกจริงๆคือเราต้องการแค่ว่าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแค่นั้นดูคอร์สที่นี่เรียนแล้วค่อนข้างง่ายเราพยายามทำให้มันง่ายดีกว่าเราพยายามทำให้มันง่ายคือทำแล้วรู้สึกว่าการทำอาหารหรือการทำขนมมันไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่นี่ก็เป็นลูกค้าประจำเยอะค่ะบางทีเปิดคอร์สมาแค่ลูกค้าประจำก็เต็มแล้วเราไม่ได้เราค่อนข้างจะรักษาคุณภาพในเรื่องของว่าถ้าเต็ม6คนแล้วก็คือเท่านั้นเลยรับอันนี้มันต้องเข้ากันขนาดไหนคะหรือเนี่ยค่ะตอนนี้พอได้แล้วอันนี้กำลังดีแล้วใช่ไหมคะเหนียวแล้วเข้ากันดีแล้วแค่นั้นโอเคแล้วก็เทใส่ลงพิมพ์ก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราเทใส่ท่านพิมพ์ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไปอบใช่ทีนี้เดี๋ยวก่อนอบเดี๋ยวเราก็โรยหน้าช็อกโกแลตชิพแล้วทีนี้อย่างนี้ค่ะคนทำอาหารเนี่ยอบนี่มันเป็นเรื่องยากนี่จะดูกะไฟอะไรยังไงเรามีเทคนิควิธีการดูไงไหมคะจริงๆมันก็เป็นคำถามที่พบบ่อยแต่พี่ต้องบอกก่อนว่าเวลาคือมาเรียนที่นี่เนี่ยเตาของที่นี่ก็จะเป็นแบบนึงเตาของที่บ้านก็จะเป็นแบบนึงคือบางทีที่นี่เองเนี่ยเชฟมาใหม่ๆพี่ยังงงๆเลยเพราะว่าเรายังไม่รู้ใจเตาเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าไม่ชัวร์จริงๆไปทำที่ไหนที่ใหม่ๆก็ให้เริ่มสมมติว่าอ่านหนังสือมาหรือที่นี่บอกไปว่า170องศาให้ลดลงมาประมาณ 5-10 องศาเพื่อความชัวร์ค่ะคือเอาเบาลงมานิดนึงไว้ก่อนคือไม่สุกดีกว่าไหมไงคะเดี๋ยวไม่สุกเราค่อยเพิ่มไฟแล้วถ้าไม่เอากลับมาไม่ได้อย่างอันนี้ต้องใช้เวลาอบนานแค่ไหนคะแล้วก็ลดไฟเท่าไหร่คะประมาณ8-10นาทีค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคนด้วยว่าชอบให้มันฝาดแค่ไหนชอบให้มันแบบนิ่มแข็งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแล้วแต่ถ้าแป้งที่สุกเนี่ยประมาณ8นาทีโอเคแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็โรยหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับความชอบแต่ว่าช็อกโกแลตที่นี่ที่ใช้เนี่ยค่อนข้างจะมีความเข้มข้นสูงเดี๋ยวเราไปอบนะคะอีกประมาณ8นาทีเดี๋ยวกลับมาชิมบราวนี่กันต้องเอาไปแช่เย็นก่อนค่ะปกติคือบราวนี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาออกมาจากเตาอบแล้วจะนำไปแช่เย็นอยู่จนกระทั่งมันเย็นสนิทแล้วค่อยนำออกมาทานแต่ถ้าวันไหนที่เกิดจะทำไว้ตอนเย็นแล้วจะทานตอนเช้าคือโอเวอร์ไนท์ไปเนี่ยก็ตอนที่จะทานออกมาข้างนอกอยู่สักประมาณ15นาทีให้มันคลายตัวก่อนแล้วค่อยทานค่ะนะคะได้เลยเดี๋ยวรอแช่เย็นทานแต่ต้องบอกว่าถ้าใครอยากทำอาหารนะคะมาที่นี่ยังไงมีวิธีการสมัครเรียนคอร์สยังไงอะไรยังไงก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้เลยค่ะก็เซิร์ชเข้าไป Creative Kitchen นะคะหรือว่าโทรมาที่นี่ก็ได้เป็นเบอร์0846982929โอเคค่ะนะคะสนใจมาดูเมนูมาพูดคุยได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณพีชมากค่ะที่มาแนะนำมาสอนเมนูอร่อยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองชิมขอบคุณมากค่ะเป็นไงคะน้องแหวนก็พอไหวค่ะพี่ก๊อตกลับไปฝึกได้ฝึกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยทำมาให้ชิมค่ะจะชิมได้ไหมคะชิมได้ชิมได้แน่นอนเอาละค่ะแต่ว่าแต่วันนี้พี่แจงพี่ก๊อตจะพาพวกเราไปชิมอะไรอร่อยๆกันค่ะอร่อยแน่นอนค่ะจะพาไปทานที่ร้านพระดีคาเฟ่นะคะที่นี่เขาเด่นเรื่องคัพเค้กแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวกลับมาชมช่วงหน้าค่ะ